ส่วนของทีมม่วงทองนะครับผลการจับสลากออกมาปรากฏว่าพบกับทีม JMC ซึ่งได้ข่าวว่าเป็นเด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งทีมซึ่งเป็นเด็กเล่นบอลใหญ่ก็คงหนักนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะสูสีตอนนี้ม่วงทองก็เริ่มซ้อมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับซ้อมที่โรงเรียนศรีบุญญนนท์ที่จังหวัดนนท์ถ้าผลการแข่งขันออกมาดีนะครับในการเพย์ออฟเพื่อหาทีมเล่นฟุตซอลลีกทางเราก็จะรวมทีมกันต่อแล้วก็จะส่งแข่งเพย์ออฟส่วนจะแข่งในนามทีมอะไรเดี๋ยวรอติดตามอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสปอนเซอร์ตอนนี้ที่เป็นหลักๆก็คือเป็นเสื้อกีฬายี่ห้อตามูโดนะครับส่วนสปอนเซอร์รายอื่นกำลังติดต่ออยู่ก็หายากนิดนึงแต่ก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้เด็กๆนะครับนักเตะตอนนี้เราก็พยายามดึงหลายคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กจะมีสังกัดแล้วถ้าตามกฎระเบียบการแข่งขันนี้ถ้าเล่นแล้วก็จะเล่นทีมอื่นไม่ได้แต่เราก็พยายามมองหาส่วนตัวต่างชาติเคยติดต่อเวียดนามไว้แต่ว่ายังไม่จบอาจจะมาเพิ่มได้ในรอบลึกๆถ้าเข้ารอบลึกๆน่าจะถึงรอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยครับขอบคุณครับ